ต้อนรับเข้าสู่ช่วงของขอบสนามดี2นะครับวันนี้อยู่กับผมก็จรชัยวัชรครับไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลดิวิชั่น2เกี่ยวกับเรื่องของการประกาศรายชื่อ18ทีมนะครับที่มีสิทธิ์เข้าไปเล่นในลีกแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลหน้าเป็นที่เรียบร้อยจะเป็นทีมไหนกันบ้างไปดูกันหน่อยนะครับสำหรับความคืบหน้านะครับของการประกาศรายชื่อ18สโมสรที่ผ่านเข้าไปเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับฤดูกาลหน้าก็มีด้วยกันมี2ทีมนะครับของแต่ละโซนก็คือ8โซนแต่ว่าจะมี2โซนเท่านั้นที่มีโควต้า3ทีมนั่นคือทีมภาคของอีสานแล้วก็ภาคเหนือนั่นเองนะครับเนื่องจากมีทีมอยู่ในโซนจำนวนเยอะกว่าผลการประกาศรายชื่อของแต่ละสโมสรออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับมีดังนี้โซนภาคกลางนะครับได้แก่สิงห์บุรีบางระจันกับอยุธยายูไนเต็ดนะครับโซนภาคตะวันออกนี่ก็มีปราจีนบุรียูไนเต็ดกับสระแก้ว FC นะครับโซนภาคใต้มีทีมระนองยูไนเต็ดกับตรัง FCโซนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลมีทหารบก FC กับ BU Defo FC นะครับส่วนในโซนของภาคตะวันออกนะครับก็มีบ้านบึงยูไนเต็ดนี่ที่ผ่านเข้ามาในรอบนี้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโซนภาคตะวันตกนะครับมีมอราชพฤกษ์กับสีบอก FC ส่วนภาคอีสานนะครับมี3ทีมด้วยกันที่ได้โควต้าเข้ามาในรอบนี้เนื่องจากมีทีมเยอะกว่าโซนทีมอื่นนะครับได้แก่ทีมกาฬสินธุ์ FC ขอนแก่น FC อำนาจโปรียูไนเต็ดและโซนภาคเหนือ3ทีมเช่นเดียวกันนะครับมีแพร่ยูไนเต็ดพะเยา FC ลำพูนวอริเออร์นะครับทั้งนี้สำหรับลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับเป็นลีกที่เพิ่มขึ้นมาขั้นกลางระหว่างดิวิชั่น1แล้วก็ดิวิชั่น2โดยจะแบ่งเป็น2โซนนะครับเพื่อที่จะคัด3ทีมขึ้นไปเล่นในดิวิชั่น1ซึ่งแชมป์ทั้ง2โซนนี้จะได้ไปเล่นในดิวิชั่น1อัตโนมัตินะครับส่วนรองแชมป์ก็ต้องมาแบ่งการแข่งขันแบบเหย้าและเหยื่อนะครับเพื่อหาผู้ชนะขึ้นสู่ดิวิชั่น1อีกทีมส่วนโควต้าแชมเปี้ยนชิพฤดูกาล2017จะนำเอา18สโมสรข้างต้นนี้มาบวกกับ13สโมสรที่ตกรอบจากการแข่งขันรอบแชมเปี้ยนลีกก็รวมทั้งหมดแล้ว32ทีมด้วยกันนะครับโดยทุกทีมต้องตรวจสอบคุณสมบัติหรือว่าขับไลเซนซิ่งตามมาตรฐานของที่ลีกกำหนดไว้อีกด้วยนะครับ